fantastic crowd here at the Scope Arena. Nice moment for Larry Holmes. Nice moment. เจอเราอะไรเนาะให้ฟังบรรยากาศอย่างนี้เอาสัก5นาทีก็แล้วกันเร็วสัก10นาทีก็แล้วกัน10นาทีครึ่งก็ได้ต่อไปเดี๋ยวได้ขอดูแป๊บหนึ่งก่อนสิดูสิดูสิก็จะเอาไงกันเนี่ยดูสิก็จะเอาไงกันจะทำอะไรก็ทำจะต่อยก็ต่อยท่านที่อยู่หน้าจอคงอยากจะรู้ผมดูอะไรผมก็ดูไปงั้นแล้วนะให้ดูทีก็ได้นี่ไงดูไปพันอย่างเงี้ยแป๊บเดียวเองเขามีให้ดูเขาให้เราดูแล้วก็ดูเข้าไปเรื่อยยกเว้นเขาไม่ให้เราดูเราก็ไม่ดูดูสิไปไงดูคนที่เขาพยายามชนะกันไม่ได้ครับไม่ได้ดูความมันหรอกเวลาผมดูพวกนี้คนที่อยู่บนเวทีอะว่าอธิบายเรื่องมวยก็แล้วกันที่มันแพ้เพราะว่ามันเอาชนะกันก็ชนะก็ได้ใจได้ใจได้ใจถึงจุดหนึ่งก็ถึงจุดดับก็ไม่ต่างจากคนที่เคยได้หนึ่งก็ไม่พอตามด้วยสองเคยตัวตามด้วยสามสี่ห้าเคยตัวต่อเหมือนกับพวกเสพติดดื่มกินหรือบริโภคเข้าไปประเภทถ้าเป็นแอลกอฮอล์นะเหล้าเริ่มต้นก็นิดหน่อยกินแบบพอคุยกันรู้เรื่อง เวียนศีรษะพอประมาณประมาณไหนครับ แต่พอเราตั้งตัวได้ไปต่อเหมือนกับหัดเดินครั้งที่สองใส่เข้ามาก็มันก็หัดเดินแข็งขึ้นแข็งขึ้นสามสี่ห้าก็ติดต่อไปวิ่งได้ที่นี่แบบเดียวกันมาอยู่ที่การเริ่มใดๆก็ตามที่เริ่มพวกบุหรี่ก็เหมือนกันยาสูบถ้าเริ่มทีน้อยสองน้อยแล้วก็ซึมซับไปเรื่อยแหละอย่างผมสูบมาตั้งแต่ห้าขวบได้มั้ง
ยังไม่เข้าโรงเรียนเลยยุคนั้น7ปีเข้าโรงเรียนบ้านนอกบ้านอยู่ใกล้วัดอุบาสกอุบาสิกาเอายาใบตองนะครับมวลๆไปถวายเป็นขันห้าขันแปดเนื้อนั้นก็มีพวกยาใบตองนี่นะครับไปถวายพระสงฆ์องค์เนนไอ้เราก็บ้านอยู่ใกล้วัดอะไรกว่าสังกะรีวัดรุ่นใหญ่รุ่นใหญ่เขาพาทำร้องดูสิชมสิก็ร้องดูนะไอ้คำว่าร้องดูเนี่ยคำเดียวเนี่ยครับเอาค่อยๆปืนกันไปที่แรกมันก็เรียนหัวแล้วนะสหาก็ใส่เต็มร้อยนะวันนั้นก็ไม่เป็นไรนะครับค่อยๆซึมทีน้อยสองน้อยเนี่ยถ้าสูบเยอะๆเนี่ยเมาเข็ดเลยฮะครั้งเดียวเข็ดใส่กันไปเต็มเอื้ออ้วกนะครับในเรื่องของกำลังจะเล่าเรื่องของการสูบยาให้ฟังสำหรับท่านที่ไม่คุ้นไม่เคยเอามันหนักไปเลยครั้งแรกพวกนี้เล่าเหมือนกันดื่มชาวโรคเขาดื่มเอามันหนักไปเลยอย่าไปทำหนอแหนะหน่อมน้ำไม่ได้เดี๋ยวมันติดทำหน่อมน้ำมันติดได้อย่างอื่นนี่แหละก็ถ้าเริ่มแล้วก็ต้องทำมันถึงที่สุดถ้าเริ่มแล้วให้ถึงที่สุดปุ๊บจะอิ่ม พออิ่มเต็มมันจะลดละหยุดเลิกของมันเองครับเราไปทำแบบหน่อมน้ำมันก็ติดต่อไปเรื่อยนะครับทำนองนั้นนะครับทีนี้ลองมาเปรียบเทียบกับชีวิตจริงของแต่ละคนแต่ละท่านสิอะไรคือจะเริ่มอะไรเริ่มทำกับข้าวทีละน้อยสองน้อยหัดตำอะไรตำน้ำพริกก่อนเลยต่อมาก็แกงแกงไก่แกงสารพัดแกงบวชแกงว่าไปมันร้อยแปดแกงเนี่ยโอ้โหพอมันเข้าทางแล้วก็มันจะไปต่อได้ซักเสื้อผ้าผ่อนเหมือนกันมั้งที่แรกก่อนซักอะไรของใช้ส่วนตัวนะอันเดอร์แวร์ตัวเองก่อนมันถุงเท้าถุงมือก่อนเนี่ยค่อยเพิ่มไปเรื่อยประมาณนั้นหรือเปล่ามันก็จะแข็งแรงในเรื่องการทำงานประกอบสมาชีพชอบมันน่าจะอยู่ในบทบาทนั้นนะลีลานั้นประมาณนี้นะครับอ้าวข้างหน้าเครื่องบินมาลงอะไรง่ายอ๋อจ่าแปนมาแล้วจ้าบลมเทิมจ่าแปนอะไรมาแล้วจ้าก็คงจะเป็นเครื่องที่ใช่แล้วแต่ดูประตูนะอ๋อ E10 ใช่แล้วจ้าอ๋อเครื่องมานอนรอตั้งดูสิเอาให้ท่านที่อยู่หน้าจอดูสิจะได้รู้ว่าเครื่องมาคอยเราคอยเครื่องหรือว่าเครื่องมาคอยเราเรามาคอยเครื่องนะมันไปดูสิดูก่อนสิดูรอบด้วยให้ความจริงต้องหมุนเพราะอะไรเพราะว่ามันใช้เห็นในว่าไม่รู้เนี่ยคงเห็นนะมั้ยยังเหรอมันค่อยๆเดี๋ยวจะหมุนให้ดูเครื่องคอยสตีเวนดีเอ็นโซ่ return to the security checkpoint for lost items เอาไงอะไรไม่เห็นเหรอยกเลยเฮ้ยยังไม่เห็นหัวเครื่องบินเลยหัวนี่ไงถั่วแล้วมองเห็นแล้วที่นี่อ๋อนี่ไงนั่นแหละโอเคนะคอยเลยจ้ะคอยไฟดุ้งออกดุ้งเอาไฟ
ลี่ยนมาเข้ามาสู่นะเอามุมไหนดีมุมเดิมแล้วกันดีไปด้วยประมาณนี้นะเมื่อกี้ถึงไหนก็ไม่รู้เมื่อกี้พูดถึงอะไรล่ะเนี่ยถ้าลองใช่ไหมล่ะครั้งเดียวอย่างเช่นผมกินเหล้ากินประชดครั้งเดียวเมากันโอ้โหแต่หัวทิ่มดินแล้วก็เข็ดจริงครับก็เลยว่าใส่ครั้งเดียวให้มันเต็มร้อยร้อยห้าสิบไปเลยแบบนี้ให้มันรู้ไผ่เป็นไผ่ไปเลยนี่ก็คือสิ่งที่จะทำเหยาะแยะหน่อมแน้มไม่ได้ถ้าทำเหยาะแยะหน่อมแน้มมันก็จะติดกำลังจะบอกว่าเหล้าเขามีให้กินกินแบบอย่างเดียวก็น่าจะจบให้มันจนมันสำรอกไปหน่อย จะเข็ดเองครับโดยธรรมชาติยาบุหรี่เหมือนกันคนไหนที่อยากจะลองก็ต้องให้มันเต็มร้อยไปเลยอย่าไปทำแบบดูนิ้วนิกเดี๋ยวมันจะเต็มพอเข้าใจถ้าเข้าใจได้แล้วมันก็โอเคแหละทีนี้อย่างอื่นก็คิดเองอยู่เนี่ยโตแล้วจำอะไรลองซิว่าทีนี้ที่ผมบอกว่ามนุษย์ที่มันจะแพ้กันเพราะมันเอาชนะกันเหมือนนักบวยที่ได้เคยตัวเคยชนะหนึ่งชนะสองชนะสามไปเรื่อยของเขาแหละชนะสี่ชนะห้าเคยตัวพอครั้งที่หกโดนน็อกเลยประมาณนั้นเพราะฉะนั้นเหมือนคนที่กินเหล้าที่พูดเมื่อกี้เนี่ยสูบอะไรเหมือนกันนะครับทีนี้กลับมาถึงการเมืองดีมากเลยเนี่ยลักษณะได้คือเจ้าสอบสุดท้ายก็จะเป็นยังไงไม่รู้แหละครับลองเล่าให้ฟังขนาดนี้ได้คิดต่อได้ครับท่านที่อยู่หน้าจอที่ครบหรือท่านที่คุ้นๆเคยๆกับเสียงกระมังจัดที่สูงของลุงหอกตั้งแต่ยุคผ่านวิทยุ AM 540รายการเที่ยงคืนกับสิบล้อบ้านเราเอ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 าออกอากาศที่หนึ่งที่สอง AM 540วิทยุยานเกราะเกียร์กายเกียร์กายยุคเกียร์กายนั่นคือตรงนั้นนะครับแต่มาถึงตอนนี้ไม่ใช่ถึงตอนนี้มาเรื่องของฟันต่อฟันตาต่อตาคือเฟสเนี่ยหน้าต่อหน้าใบหน้าท่านกับใบหน้าผมเจอกันขอให้กดออนไลน์เป๊ะเฟสไลฟ์สดเนี่ยเป๊ะก็จะเข้ามาจ้าเอกันโดยง่ายดายประมาณนั้นใช่ไหมผมกำลังดูลาดี้โฮมเดี๋ยวนี้เพิ่งรู้ว่าโอเคลาดี้โฮมเนี่ยโอ้ตายกับใครวะเนี่ยอีริสอะไรเงี้ยนักมวยเฮฟวี่เวทนั้นก็เขาเริ่มเข้าใจแล้วแค่ดูมวยก็ต่อยกัน
ปเล่าไปถึงคนขี้ยาบุรีแพ้เป็นการเมืองอีกเนี่ยได้คืบจะสอบแพ้ไม่เป็นระวังให้ดีแต่หากก็แพ้ก็ยอมใช่ยกธงขาวนะโอ้ได้รับคำชื่นชมผมว่านะแพ้ไม่ยอมแพ้แต่ว่ามนุษย์เราเนี่ยบางทีมันเสพติดง่ายๆนะเสพติดเวลาผมดูพวกนี้นะฮะผมจะดูความฉลาดของนักกีฬาเหมือนกันผมจะดูความฉลาดดูไหวพริบครับมวยเหมือนกันไม่ได้ดูความมันมีเวลาก็ดูไม่เฮ้วเฮ้วไม่ลุ้นกันแล้วกันไม่โยกตัวใส่เด็ดขาดบางคนดูแล้วโยกตัวใส่ปั้งปั้งปล่อยอารมณ์ไปตรงนั้นเลยผมเฉยเฉยอารมณ์เฉยเฉยนะมันเฉยเฉยไม่ได้ไม่ดูแต่ละจังหวะเขาปล่อยไปเนี่ยฝ่ายตรงข้ามเขาตกตรงไหนเขาจะมีจังหวะเขาแล้วพวกนี้มันเหมือนกับเป็นเซนส์ครับคอมมอนเซนส์ของเขาเนี่ยมืออาชีพมวยมืออาชีพก็จะมีจังหวะเขาปุ๊บหลบนิดเดียวมันแค่มันออกหมัดนะช้าเร็วกว่ากันแต่ลาริโฮมเขาชื่อเสียงเขาค่อนข้างจะเอาไงต่อนี่ไม่ยอมอยู่เลยปัจจุบันนี้โอ้เขาเล่นตัวนี้นี่ก็ดูไปงั้นแล้วพี่เอ๋ยเอ้าจะเล่าอะไรให้ฟังต่อมีไหมจริงๆก็รอข่าวสารจากกรุงเทพกันนะมีใครน้อยจะส่งข่าวให้ดูมาเลยครับมึงบ้านเมืองไปไหนตะหากก็เหมือนคนหูหนวกตาบอดเหมือนคนหูหนวกตาบอดจะไปที่ไหนก็ดูแค่นี้ก็พอแล้วโอเคผ่านไปจบข่าวเขี่ยทิ้งไปเขี่ยทิ้งไปโอ้เมื่อพระพุทธเจ้าถูกด่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดูสิเขาพูดว่าไง
ครจะด่าพระพุทธเจ้านี่รู้สิด่ายังไงสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่วิหารเวรุวันกรุงราชคฤห์มีพราหมณ์ผู้หนึ่งชื่ออโกสะโกรธแค้นพระพุทธองค์เป็นอย่างมากเนื่องจากเพื่อนพราหมณ์ของเขาคนหนึ่งที่ชื่อภารทวาชโคตได้ออกบวชในสำนักของพระพุทธองค์เขาจึงผูกใจเสียงั้นรู้แล้วท่านนึกว่าเกิดทันคนเล่านึกว่าเกิดทันเห็นเหตุการณ์จริงโอ้ตายแล้วเมื่อพระพุทธเจ้าถูกด่านึกว่าคนที่จะเล่าให้ฟังเนี่ยเกิดทันดูสิคำต่อคำจะว่าไงอ่ะก็แปลว่าคำว่าถูกด่าเนี่ยมันใช่ไหมกำลังนั่งดูคนสองคนกำลังทะเลาะกันวิวาทกันด้วยภาษาเนี่ยมันควรจะเป็นไงคำว่าถ้าจั่วคำว่าอะไรพระพุทธเจ้าถูกด่าที่ไหนได้เอากลายเป็นเรื่องเล่าซะแล้วก็ดีจำกันมาส่งต่อๆกันมาพระพุทธเจ้าก็บอกแล้วว่าอย่าหลงคารมคนเกิดก่อนแปลว่าอย่าเชื่อคนเกิดก่อนที่บอกเล่า90ผ่านภาษาผ่านอากัปกิริยาส่งต่อกันมาตั้งแต่นู่นนะตั้งแต่เริ่มรู้ว่ามนุษย์คือสัตว์ประเสริฐด้วยกี่ร้อยกี่พันปีมาแล้วมันถึงวันนี้ก็ยังมีสิ่งนั้นอยู่ก็เล่าต่อๆกันมาเล่าต่อกันไปอีกมันก็ไม่จบนี่ตำราเหมือนกันคนนั้นเขียนตำราตอนนั้นทิ้งตรงนั้นเขาเห็นความรู้ของเขายุคสมัยนั้นแล้วก็ใส่เต็ม 100%ก็แล้วกันตามที่องค์ความรู้ของคนที่เขียนหนังสือนั่นมาได้ร้อยครั้งกับคนนั้นทีนี้คนนั้นเจ้าคนเขียนก็ตายไปหนังสือก็ยังคงอยู่แต่ว่าก็มาอ่านต่อทีนี้ก็ร้อยจากคนนั้นนะฮะจะเข้าใจกันกี่เปอร์เซ็นต์นี่เนี่ยจากร้อยเข้าใจแค่10% 50%ก็มาต่อฐานอยู่อีกทีนึงตอนก็ใส่ไปที่ประมาณ 50% ลดก็เป็น100มันก็ผ่องถ่ายกันมาเงี้ยพุทธตันวาก็ทํานองเดียวกันคนเกิดก่อนสั่งสอนผู้คนดีๆมันก็แบบเดียวกันอย่างเงี้ยนะสั่งสอนในทางดีทางไม่ดีมันถึงได้รับความเจริญเติบโตงอกงามทางด้านศิลปะก็ดีวัฒนธรรมก็ดีอย่างเงี้ยถ่ายทอดมาอย่างนั้นแต่ทั้งหมดนะก็อย่าเชื่อตำราเล่มนั้นนะเอาของเข้ามาแค่ 10% ก็พอ 15% ก็พอเนี้ยนี่ถ้าบอกว่าอย่าเชื่อตำราหมายความตรงนั้นนะทีนี้คนมาเล่าแต่ให้ฟังก็เหมือนกันนั่นคือใครทีเนี้ยเป็นพ่อเป็นแม่ปู่ย่าตายายเรื่องอะไรทีเนี้ยเรื่องการประกอบสมาชีพชอบก็เชื่อทั้ง 60% 80%มันเป็นพ่อแม่เราเชื่อพื้นฐานนี่ 70-80% ถ้าหากว่าเขาไม่มีดีในการประกอบอาชีพเขาก็ไม่สามารถที่จะผลิตสิ่งนั้นมาให้กับเลี้ยงดูผู้เสือเราให้เติบโตได้นะถ้าเป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายสั่งสอนในเชิงอาชีพก็รับมาเต็มๆนะครับตั้งใจเต็มร้อยแต่ได้จริงก็80ก็โอ้โหเหลือเฟือแล้วครับของเราก็มาต่อยอดเองนี่ให้เป็นร้อยต้องคิดอย่างนี้แหละฮะบรรดาที่อยากจะประกอบอาชีพในกองมรดกที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายทำไว้ให้ตรงนั้นต้องเข้าใจให้ได้นะครับว่าเรื่องของอาชีพมันเป็นมรดกนะให้รู้ไว้บางคนไม่เอาเลยพ่อแม่ทำมาเกือบล้มหายตายจากลูกหลานไม่เอาโอ้โหเป็นผมเนี่ยจริงนะพ่อผมทำนาเจ้ามอดกนาจะทำถ้าผมเป็นเจ้าของโรงงานโอ้ยป่านนี้
ดูนะถ้าพ่อผมเป็นครูก็ต้องมีเนื่องในภาษาที่ส่งคำว่าครูมาให้กับผมน้อยผมก็รับเต็มๆ 60-70-80% เนี่ยความเป็นครูสายใยแห่งครูนี่เนี่ยถ้าพ่อผมเป็นหมอผมก็รับมาเต็ม 70-80% นะครับอันนี้พ่อไอ้โทษอาผมเป็นหมอก็รับไปแค่ 40-50% อย่างมากซ้ำไปหรือรับไปแค่ 30%มันก็มาต่อยอดกันแค่นี้เองมาให้เป็นหน้าวันนี้เอ้ยไม่ใช่หมอก็ทำให้ผู้คนหายจากแค่ได้ป่วยได้วะแม่ไปนู่นเวลาไปมาเนี่ยแล้วจะให้พูดว่าไงอ่ะไม่พูดว่างใช่ไหมฮะก็มีอยู่แค่นี้ถ้าก็จะเล่าสู่กันฟังตามเวลาที่พอจะมีในระหว่างที่กำลังนั่งคอยจะอะไรแต่เรียกว่าขึ้นเครื่องก็ลงเครื่องไอเรื่องเรือต้องบอกว่าลงเรือนะอย่าบอกว่าขึ้นเรือไม่เอานะลงเรือจากฝั่งไปหาเรือเขาเรียกว่าลงเรือนะจากเรือไปหาฝั่งเรียกขึ้นฝั่งสรรพนามพวกนี้ใช้มันเป็นหน่อยพี่ก็จะขึ้นเครื่องเนี่ยเครื่องจะบินนะจะเป็นขึ้นสูงขึ้นเครื่องก็ไปเครื่องนะขึ้นเครื่องเครื่องขึ้นเครื่องเออใช้คำว่าขึ้นได้ไหมเครื่องลงเครื่องขึ้นเครื่องเอาเทคออฟเข้าไปขึ้นเข้าไปเครื่องลงอะไรแดนลิ่งอะไม่รู้แดนแลนดานนั่นนะครับแดนลิกมันลงภาษาไม่มีวรรณยุกต์นอกจากพูดยากยังฟังยากด้วยเนาะแต่งั้นไม่เหมือนภาษาพ่อคุณเราได้พูดที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้คุยที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้ว่าแล้วก็ดูเหมือนความหิวจะเริ่มสักหน่อยก็กินดูนี่มีของกินนี่คุณพอแล้วครับฮะพอแล้วยังก็นี่ไม่มีอะไรเติมเนี่ยตัดคลิปสักหน่อยก็ดียาวนะชาวบ้านก็จะเดือดร้อน